ย่าออกมาจากห้องผมรับประกันไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกคุณเพชรไม่ให้ฟ้าออกไปแล้วมาขอห้องฟ้าทำไมคะผมเป็นห่วงคุณผมอยากให้คุณรู้ว่าผมอยู่หลังประตูนี้นะอยู่ไม่ไกลจากคุณเลยไม่ต้องกลัวนะเสียงฟ้าร้องอ่ะคุณดุดอับสอนเปิ้ลเช็คเอาไปตั้งแต่เจ้าแล้วนะเจ้าฟ้าขออนุญาตเข้างานก่อนนะคะวันนี้ฟ้าใจเพื่อนพาไปพบสื่อท้องถิ่นหลายที่เพื่อกระจายข่าวโครงการของเราฟ้าขอไปเจอคุณเพชรที่ออฟฟิศเลยนะคะเรื่องวัสดุเนี่ยเดี๋ยวผมต้องขอดูอีกทีนึงนะครับว่าโครงการนี้ใช้วัสดุเกรดอะไรเกรด A ครับผมเป็นคนสเปคเองถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเป็นแบบที่คุณเพียรสงสัยนะครับเพราะว่าจากเท่าที่ผมเดินดูด้วยตาเนี่ยผมให้ได้มากสุดแค่เกรด B ครับนี่คุณพูดแบบนี้ได้ยังไงครับผมก็สั่งซื้อทุกอย่างตามใบสั่งซื้อที่ทางบริษัทระบุมาคุณพูดแบบนี้เนี่ยคุณหาเรื่องให้ผมนะครับบ้านนั่นน่ะมารับแดดจะกระเบื้องเกรดไหนเนี่ยมันก็ร่อนผมไม่ได้หมายถึงบ้านหลังนั้นหลังเดียวนะครับที่มีปัญหาผมหมายถึงกระเบื้องแล้วก็วัสดุมันมีปัญหาทั้งโครงการครับค่อนข้างแน่นอนเลยครับว่ามีการโกงกันในโครงการที่เชียงใหม่คงคิดว่าไกลหูไกลตาเราคงไม่ได้ไปตรวจสอบอย่างละเอียดคงกะว่าให้ลูกบ้านย้ายเข้าแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้กันไปทีมโกศลใช่ไหมแต่ผมสืบมาได้ว่าน่าจะทำกันเป็นขบวนการไม่ต่ำกว่า5คนหนึ่งในนั้นมีคุณกัลยาด้วยครับคนนี้เส้นสายน่าจะพอตัวอยู่แล้วคุณเพชรจะเอายังไงผมคงเอาออกหมดครับก็พอดีผมต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดบ่อยนะผมเลยอยากได้ PR ที่เป็นผู้ชายที่สามารถเดินทางไปกับผมได้คุณฟ้าก็เป็นผู้หญิงถ้าเขาจะไปกับผมมันคงดูไม่เหมาะสมคือบอสย้ายงานฟ้ากระทันหันแบบนี้นะคะบอสคงไม่ทราบใช่ไหมคะว่าสังคมออฟฟิศมันน่ากลัวขนาดไหนทำไมครับคนทั้งบริษัทเขาลือกันไปให้ทั่วว่าที่บอสพาฟ้าไปค้างคืนที่เชียงใหม่แล้วพอกลับมานางก็โดนย้ายงานเนี่ยมันเป็นเพราะว่าบอสฟันแล้วทิ้งอะคะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันไปพาคนที่พูดจาแบบนั้นมาพบผมเดี๋ยวนี้บอสใจเย็นๆก่อนนุชขอร้องให้บอสช่วยอยู่นิ่งๆก่อนได้ไหมคะผมไม่ชอบเลยผมไม่อยากทำงานกับคนที่ชอบพูดจารับหลังคนอื่นเข้าใจค่ะบอสค่ะแต่ว่าต้องใจเย็นก่อนนะคะเราไม่สามารถที่จะไปปิดปากไอ้คนขี้นินทาไม่ให้มันพูดได้นะคะแต่เราสามารถวางแผนและจัดการได้ว่าเราจะฉีกปากอีกคนพูดมันได้ยังไงแต่เราต้องใจเย็นก่อนนะคะบอสฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย